หลังจากที่เรามีบ้านอยู่กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็รู้สึกว่ามันแคบไปนะอะไรอย่างนี้มันเก็บของได้ไม่เยอะเท่าไหร่ใส่กล่องเก็บของได้ไม่เยอะค่ะในวันนี้เราจะมาสร้างโกดังกันนั่นเองแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราเพิ่งทราบค่ะและเราก็รู้สึกแปลกๆมาตั้งนานแล้วก็คือปกติใช่ไหมคะการกดชิปหรือว่ากดย่อในMinecraftเนี่ยมันจะไม่ได้ย่อลงมากมายขนาดนี้ค่ะอันนี้เรารู้สึกว่ามันย่อลงแบบเยอะเลยแล้วถ้าเรากด2ครั้งค่ะนี่เห็นว่ามันจะกลายเป็นการย่อตลอดเวลาค่ะตอนนี้หมิวไม่ได้กดชิปแล้วเนาะก็ยังเป็นการย่ออยู่นั่นเองโอ้มีการคอนโทรลรูปแบบใหม่เข้ามาเนาะโอเคไม่เป็นไรไปหาที่สร้างกันเลยค่ะบินไปโลดแน่นอนก็ดังเงียบของเราต้องอยู่ที่ดินแดนใหญ่อย่างแน่นอนค่ะเป็นสถานที่ที่เราจะต้องใช้ในการก่อสร้างสิ่งต่างๆนั่นเองในโปรเจกต์ในรอบนี้แถวนี้ก็ดีนะโดนกับดักค่ะโอ้โหคือแบบเราโดนมาอย่างนี้พื่อกับดักแบบนี้ช่องเดียวโอ้โหทำไมดินแดนหิมะมันช่างอันตรายอะไรขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะแถวนี้แถวไหนช่องเดียวดินแดนหิมะนี่มันช่างอันตรายจริงๆค่ะโอ้โหหรือหลายเลยความอันตรายนี้ไม่อยากจะเดินบนพื้นแล้วนะเนี่ยเดินวานตรงนี้ก็ไม่ได้ทหารปุ๊บตกปั๊บโอ้โหโชคดีนะที่เป็นบ่อน้ำอะโอ้ยถ้าเป็นอย่างอื่นนี้อาจจะแบบเลวร้ายมากๆเลยก็ได้ไม่กล้าเดินบนหิมะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยจะเข้าไปใกล้มันจะกลายเป็นกับดักไว้นั่นนะเนี่ยตรงหลุมนี้อะไรมันจะอันตรายขนาดนี้ดินแดนหิมะนี้ของอันตรายอย่างแท้จริงค่ะพื้นขาวๆนี้ไว้ใจไม่ได้เลยนะเนี่ยเรามาสร้างกันตรงนี้ดีกว่าค่ะมันใกล้กับป่าจะได้ตัดไม้อะไรสะดวกเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกสุดเราจะใช้เป็นเนเธอร์บริกค่ะที่เกิดจากเนเธอร์แร็กเผานั่นเอง1 2 3ตรงนี้ค่ะวางไปเลย6โอเคจาก6แล้ววางต่อมา2บล็อก3บล็อกแบบนี้นี่สิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือของในรูปทรงแบบนี้นั่นเองแล้วก็เว้นพื้นที่ว่างไว้ค่ะ2บล็อกแบบนี้เนาะห่างแบบนี้จากนั้นก็วางมาต่อเลยค่ะให้โครงสร้างฝั่งตรงนี้ค่ะเหมือนกับฝั่งทางนู้นเนาะร้อยค่ะมาดูสินี่ไงหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองแล้วจากนั้นก็ขึ้นมาข้อนี้ค่ะข้อที่เชื่อมกับหลังคานี้แหละแล้วก็วางบล็อกออกมาแล้วก็วางบล็อกขึ้นมาเลยฝั่งทางนี้ด้วยวางบล็อกออกมาชื้นมาดูสิโครงสร้างถือว่าใช้ได้ค่ะเอาดินตรงนี้ออกหน่อยแล้วกันเนาะโอเคงั้นต่อมาเลยค่ะนี่ตกแต่งด้วยแพ็คไอซ์ค่ะไม่ต้องถามว่าแพ็คไอซ์เราเอามาจากไหนโอ้โหก็ภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ในเวอร์ 1.13.2 ของเรานั่นเองค่ะหนาหนักมากแต่ยังมีเหลืออยู่นี่แหละนะการทำฟาร์มมันก็เป็นเรื่องดีอย่างนี้ค่ะทรัพยากรนี่สร้างไว้ตั้งแต่นู้นเอพิโซดแรกๆอะไรอย่างนี้หามาไว้ค่ะยังได้ใช้เลยนะตอนนี้มันดีงามมากๆค่ะอ
อันที่จริงน่าจะเอานั่งร้านมาใช้ก่อสร้างเนาะน่าจะดีค่ะแบบนี้อาจจะลำบากนิดนึงต้องต่อบล็อกโอ้โหใช้ได้ค่ะนี่ไงพักค้างคืนนั้นก่อนค่ะชึบตื่นมาแล้วทีนี้นั่งร้านใช่ไหมไม่ยากค่ะขอเพียงแค่เรามีสตริงกับมีไม้ไผ่อ้าวอ๋อไม้ไผ่ไม่ได้อยู่นี่ไม้ไผ่อยู่ที่นู่นบินไปเลยย่านี่ค่ะโอ้โหสวยค่ะนี่เลยว้าบโต๊ะคราฟมาเลยแล้วก็อ๋อนี่โอ้โหไม้ไผ่อยู่ในตัวเราโอ้โหนี่ค่ะแล้วก็ไม้ไผ่มาครับนั่งร้านค่ะข้อดีของนั่งร้านค่ะคือมันเป็นของที่เหมาะมากในการก่อสร้างถ้าเราวางแบบนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมซ้อนกันขึ้นไปข้างบนได้สกิดแค่ล่างค่ะปุ๊บพังลงมาหมดเก็บง่ายอะไรง่ายค่ะดีมากๆเลยเนาะถัดเข้ามาข้างในนี้ค่ะเราจะใช้เป็นแซนด์สโตนนั่นเองนี่จัดไปค่ะความสวยงามหลังจากที่ดูดีแล้วกระจกต้องมากระจกสีขาวสีขาวสีขาวนี่ค่ะไม่มีครับเองก็ได้บนบล็อกมาเปลี่ยนเป็นบนมิวค่ะแล้วก็ครับเป็นกระจกสีขาวอ้อไม่ใช่บนมิวเปลี่ยนเป็นสีขาวก่อนเวอร์ชั่นนี้มันต้องเปลี่ยนสองต่อนั่นเองได้กระจกมาละแล้วก็ใส่เลยค่ะตรงนี้ก็เช่นกันจัดโลดกลูสโตนเนาะตกแต่งค่ะเพื่อความสว่างนั่นเองวางไปเรียบร้อยทีนี้ก็ตามด้วยบล็อกน้ำแข็งอีกสักรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยนี่เนเธอร์บริกจึ๊บจึ๊บรั้วเนเธอร์บริกนั่นเองได้มาเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ได้แล้วนะตรงนี้ก็วางเป็นบล็อกน้ำแข็งค่ะก็จบแล้วแล้วก็ประตูปึ๊บชึบนี่โครงสร้างด้านหน้าค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองส่วนโครงสร้างด้านหลังนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากก็คือต่อบล็อกนี้ค่ะออกมาให้แบบยาวยาวอย่างนี้เลยง่ายที่สุดแล้วนี่ค่ะแล้วก็สลับด้วยกระจกสีขาวเนาะเพื่อความสว่างนั่นเองค่ะถึงแม้ในอนาคตจะมีแบบหิมะตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถมทับก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคถึงนี่กูนังเก็บของกว้างพอมะหรือจะให้สุดนู้นเลยคะแค่นี้ก็กว้างแล้วมั้งโอเคแค่นี้น่าจะใช้ได้ค่ะกระจกสองแบบนี้ตอนทับด้วยเนเธอร์บริกค่ะแบบนี้นั่นเองโอเคได้มาเกือบครึ่งทางแล้วค่ะตอนนี้ก็ปูไปเรื่อยๆค่ะตามความเหมาะสมนั่นเองโกดังแห่งนี้จะเป็นที่สำคัญค่ะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งก่อสร้างหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในไบโอมนี้เนาะดิวของซีซั่นนี้คืออะไรค่ะโปรเจกต์ของซีซั่นนี้คือหมู่บ้านเอสกิโมนั่นเองขอย้ำค่ะหมู่บ้านดังนั้นถ้าเป็นหมู่บ้านมันก็จะไม่แบบมีสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเมืองเนาะแต่มันจะมีสิ่งก่อสร้างค่ะที่จำเป็นอย่างเช่นร้านคงร้านค้าร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเนาะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นเมืองนี่ค่ะเราจะเน้นแบบสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆไม่ได้เน้นหลากหลายแต่หมู่บ้านจะเน้นหลากหลายค่ะก็เตรียมดูเตรียมชมกันได้เลยมั่นใจแน่นอนค่ะว่าโปรเจกต์นี้จะทำให้ไบโอมหิมะของเราสวยงามขึ้นมาอย่างแน่นอนโอ้โหสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะในส่วนข้างหลังนี้ค่ะตกแต่งยังไงก็ได้ก็คือให้ปิดมิดชิดก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะโอ้โหสเตย์ตัวแรกค่ะนี่ก็คือเจ้าสเกลตันหิมะนั่นเองเป็นตัวแรกที่เราเห็นเนาะในไบโอมหิมะหลังจาก Minecraft เวอร์ชัน 1.14.4 ค่ะนี่จบมันก็คือแบบแค่สเกลตันนี่เลยค่ะแค่เปลี่ยนชื่อเป็นสเตย์เนาะเวลาที่อยู่ในดินแดนหิมะไม่ได้น่ากลัวอะไรกรุณาเกรงใจดาบในมือเราด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะตาย
มาในตรงนี้ค่ะก็วางไว้ยังไงก็ได้แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ชอบเลยเพราะว่าข้างหลังจะตกแต่งยังไงก็ได้ใช่ไหมนี่จัดไปค่ะเราจะวางเป็น3 ชั้นเมื่อกี้เอฟเฟกต์ลูกธนูใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นค่ะก็คือแบบนี้นี่แบบนี้ค่ะแล้วทีนี้ข้างในเราก็จะตกแต่งด้วยโกลด์สโตนแล้วก็ตามด้วยกระจกสีขาวอีกที่หนึ่งเนาะนี่ไงโกดังเก็บของของเราค่ะสร้างเสร็จเป็นดีเรียบร้อยแล้วสวยงามมากๆเลยถ้ามองฝั่งทางด้านนี้ล่ะนี่ค่ะก็อยู่ตรงนี้เราไม่ได้ตัดต้นไม้2 ต้นนี้ออกเนาะไม่เป็นไรนี่โอ้โหดูดีค่ะใช้ได้ก็ถือว่าเรียบร้อยค่ะสำหรับโกดังเก็บของนั่นเองขนของที่เราอะแบบเอาออกมากองเนี่ยกลับเข้าไปในบ้านคืนก่อนเนาะเพราะว่าโกดังเก็บของตรงนี้ค่ะเรายังไม่เข้ามาอยู่นั่นเองเดี๋ยวจะต้องมาตกแต่งเพื่อเพิ่มความสว่างอะไรอีกนิดหนึ่งค่ะ1 2 3 4 5 6 7กรุณานับด้วยค่ะว่าชาวเกิร์บเราเก็บมาครบถ้าชาวเกิร์บของเราค่ะหาย1 อันเนี่ยก็แปลว่าของเราหายไปเยอะนั่นเองค่ะต้องนับด้วยว่าครบเนาะโอ้โหบินเหนือเมฆค่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่วินสัมผัสกับก้อนเมฆปุ๊บโอ้โอเคค่ะมาลงในนี้กันดีกว่าแลนดิ้งสวยๆปุ๊บนี่ก็เก็บข้าวของมาในนี้เลยค่ะให้เรียบร้อยเลยเนาะใส่ไปให้หมดค่ะใน Minecraft 1.15 ใช่ไหมคะแล้วในเวอร์ชั่นที่เราเล่นอยู่นี้ก็คือ 1.15.2 มันมีสัตว์น่ารักน่ารักตัวหนึ่งค่ะโผล่ขึ้นมานั่นก็คือผึ้งนั่นเองในวันนี้เราจะไปหาผึ้งกันค่ะเดี๋ยวเอาฟ่อนข้าวค่ะมาใส่ในนี้ก่อนโอเคไปขโมยมาจากหมู่บ้านชาวบ้านนั่นเองควันของเราค่ะก็จะได้สูงขึ้นเนาะเหยียบกองไฟได้เวลาแล้วค่ะในการไปหาผึ้งจากที่เช็คดูคร่าวๆค่ะตรงนี้ไม่มีอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเปิดพื้นที่ตรงนี้ตั้งแต่ใน Minecraft 1.14.4 แล้วเนาะดังนั้น 1.15 มันก็เลยไม่เจเนเรตมานั่นเองค่ะถ้าเช่นนั้นก็ไปกันเลยโอกาสที่จะเจอรังผึ้งใช่ไหมส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไบโอมเพลนค่ะกับ Power Forest หรือไบโอมดอกไม้นั่นเองเนาะไบโอมของเจ้าต้นเบิร์ดนี่มีโอกาสไหมเนี่ยไม่แน่ใจค่ะอาจจะต้องค่อยๆหาไปเรื่อยๆถ้าเราโชคดีเราก็จะเจอค่ะโหนี่มันไบโอมของเจ้าต้นเบิร์ดทั้งนั้นกว้างมากใหญ่มากๆค่ะตรงนี้เป็นไบโอมของดาร์กโอ๊กแล้วดาร์กโอ๊กไม่น่าจะมีนะทึบมากๆค่ะต้นไม้ต้นสูงมากมีเห็ดเยอะมากๆเลย F3 F2 ไว้ค่ะเผื่อในอนาคตเราอยากจะทำประโยชน์อะไรสักอย่างแถวๆนี้เนาะไปไบโอมเพลนดีกว่าทางนี้น่าจะเป็นเพลนค่ะที่มองเห็นคร่าวๆฮึบไม่มีโอ้ยชนเจ็บจะลงเดินหาหรือก็ไม่เห็นตามใต้ต้นไม้ก็ไม่มีคิดว่ามันก็คงไม่หาง่ายขนาดนั้นใช่ไหมโอกาสเจเนเรตน่าจะอยู่ 2% เลยค่ะอุ๊ยนี่มันฟอร์เวอร์เรสไม่ใช่ค่ะนี่มันไม่อมดอกทานตะวันนี่ตรงนี้เป็นซันฟลาวเวอร์เพลนไม่อมดอกไม้เหมือนกันต้องมีโอกาสมีแน่นอนค่ะ F3 F2 เลยเซฟตำแหน่งไว้ก่อนแล้วทีนี้ก็เดินหาค่ะแถวใต้ต้นไม้เลยอุ๊ยตรงนู้นเป็นกระท่อมแม่มดใช่ไหมคะไกลๆนู่นน่ะน่าจะใช่ไม่โอมดอกทานตะวันมาสิแถวนี้จะมีไหมนะโอ้โหกระท่อมแม่มดจริงๆด้วยค่ะแต่เป็นกระท่อมแม่มดในไบโอมหนองน้ำที่แบบอยู่โดดๆมากแทบไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ก็เป็นแบบไบโอมหนองน้ำที่กว้างมากๆค่ะดูสิไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะเนี่ยก
ว้างอะไรขนาดนี้ต้นไม้ก็แทบจะไม่มีค่ะแล้วพื้นน้ำก็เป็นอะไรที่สวยมากๆเลยเนาะโอ้โหแถวนี้มันช่างมีอะไรที่สวยงามสวยงามเยอะเลยนะคะเนี่ยแต่พึ่งเราก็ยังไม่เจอค่ะมันจะหายากอะไรกันนานนี้เอ้ยน่ารักนี่พึ่งโดยธรรมชาติเป็นมิตรต่อเราค่ะเราสามารถเข้าใกล้ได้เพื่อสัมผัสความน่ารักของเขาหวัดดีตัวเองถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยหันหน้ามาหันหน้ามานั่นแหละอ้าวไปไหนแล้วไหวจังไหนเอ้ยพึ่งอยู่แถวนี้ก็ต้องมีรังพึ่งอยู่แถวนี้สินะโอ้โหบินมาให้เราเห็นเลยค่ะไหนนะรังพึ่งดูสิดูสิดูสิตายต้นไม้อุ้นั่นนั่นเหลืองๆแถวนั้นค่ะใช่ไหมเอาไม่ใช่นี่มันดอกไม้หรือนายบ้านนายอยู่ไหนอยู่นะบ้านเขาอยู่ไหนคะเนี่ยจะบอกว่ามีผึ้งแต่ไม่มีรังผึ้งมันก็ไม่ใช่มันต้องมีเจเนเรตมาพร้อมๆกันเนี่ยไงก็ต้องมีแน่นอนอ้าวอ้าวนี่ไงเก็บเกสรดอกไม้เรียบร้อยเขาต้องกลับรังค่ะเพื่อเอาเกสรกลับเข้าไปคืนดูสิดูสิฮึบติดตามพฤติกรรมและชีวิตผึ้งนี่ค่ะเขาบินจากฝั่งเนินเขาทางนู้นมาฝั่งทางนี้ละเราก็ตามต่อไปเขาบินออกแบบไกลมากเนี่ยเก็บเกสรเรียบร้อยบินไปบินมาคือปกติพฤติกรรมของผึ้งจะกลับเข้ารังตอนคืนใช่ไหมคะหรือว่าในกรณีที่เขาเก็บเกสรดอกไม้เพียงพอเนี่ยโอ้วัดดีอยู่นี่เองแหมเครื่องไม้เครื่องมือเรามีซิลทัสค่ะจัดไปจบฮะไม่ต้องรมควันค่ะถ้าเราขุดซิลทัสใช่ไหมเราก็จะได้แบบรังผึ้งมาเป็นอันค่ะแล้วเราก็จะได้ผึ้งที่อยู่ในรังนี้มาด้วยนั่นเองกลางคืนมันหายากใช่ไหมคะก็นอนค่ะตรงนี้แหละมาแล้วก็นี่ค่ะวางอินเดอร์เชดไว้แล้วก็ F3 F2นี่คอนเซปต์ของการเซฟเตียงนอนค่ะสมมุติถ้าเราตายเรามาเกิดตรงนี้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเอาของมาใช้ได้นั่นเองเรียบร้อยค่ะมาไปกันต่อดูแลวิธีหาผึ้งค่ะก็คือบินเหนือยอดไม้เดี๋ยวเขาก็โผล่มาให้แล้วเนาะจากนั้นเราก็ตามเขาไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้เขาได้กลับรังคืนนั่นเองเจอแล้วค่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเป็นฝูงเลยอ่ะนี่บินเหนือยอดไม้อยู่ไหนเอ่ยอุ๊ยนั่นไงเราต้องรอให้ผึ้งกับเข้ารังกับเข้ารังหนึ่งตัวแล้วมีอีกวิธีหนึ่งคือรอตอนคืนค่ะจะได้เก็บผึ้งไปด้วยเนาะแต่ไม่เป็นไรตัวเดียวก็ได้ละมานี่แล้วเจ้าสองตัวนู้นนี่อยู่รังนี้หรือเปล่าคะหรือว่าอยู่รังอื่นเอ่ยมาเช็คดูซิมีรังแถวนี้อีกไหมถ้าเราฆ่าผึ้งเราจะได้อะไรน่าสนใจแต่ต้องมั่นใจว่าไม่มีแบบลูกหลานอยู่แถวนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราโดนรุมอีกตีหน่อยตีหน่อยฮึบตายค่ะได้อีกผีเราประกาศศึกกับผึ้งตัวที่หนึ่งละอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยอยู่แถวนี้หรือเปล่านะหาไม่เจอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปหารังอื่นต่อละกันนี่ไงอีกตัวหนึ่งค่ะโอ้โหปัญหาง่ายนะเนี่ยพอรู้สเต็ปการหาแล้วค่ะก็สบายเลยเราต้องการให้ผึ้งกลับเข้ารังก่อนนายกลับเข้ามาในรังคืนคงจะสั่งไม่ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะช่วยนี่แถวนี้มีดอกไม้เยอะมากเลยเก็บเกสรดอกไม้เลยเต็มที่ค่ะตามสบายเก็บเสร็จแล้วก็รุนาเข้ารังคืนไม่ต้องมามองหน้าเข้ารังค่ะไม่ฟังด้วยอ๋อลืมไปเราถือดอกไม้ใช่ไหมเขาก็ตามเราสิอ่ะไม่ถือดอกไม้ค่ะลืมไปลืมไปลืมไป โทษดีค่ะแหมขอโทษเลยนะเจ้าผึ้งเราห้ามถือดอกไม้เดี๋ยวเขาตามเราถ้าอย่างนั้นนี่นายนายมานี่นั่นแหละตามมาตามมาตามมานี่ค่ะ
เราจะลากเขามาแถวนี้นั่นแหละทีนี้แถวนี้ดอกไม้เยอะไงเก็บเกสรได้ง่ายเก็บเสร็จก็เข้ารังไปซะเห็นไหมคะให้ได้ล็อกลอดด้วยดอกไม้โอ้โหติดสินบนมันง่ายขนาดนี้เลยนะเนี่ยกับพลังหนึ่งตัวแล้วอีกหนึ่งตัวนั่นแหละคุณด้วยซิลทัสเรียบร้อยค่ะได้พึ่งมาอีก2ตัวโอ้ยดีงามค่ะนี่เลย3รังละหาต่อได้เรื่อยๆค่ะหาพึ่ง complete advancement ค่ะเดี๋ยวนะ advancement นี้อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี้หรือเปล่านี่เลยโอ้ก็คือเราแบบเก็บรังผึ้งค่ะที่ในนั้นน่ะมีผึ้งอยู่3ตัวก็แปลว่ารังล่าสุดที่เราเก็บมานี้คือแบบผึ้งอยู่เต็มสแต็กเลยค่ะดีมากๆเนาะได้รังผึ้งค่ะมานี่4รังแค่นี้ก็พอค่ะแค่4รังเนี้ยพอเราขยายพันธุ์เพิ่มเราก็จะได้แบบเยอะมากๆแล้วอยู่แล้วเนาะอันที่จริงการเก็บผึ้งใช่ไหมคะแนะนําเก็บในช่วงตอนคืนหรือไม่ก็ตอนฝนตกจะเป็นอะไรที่ดีกว่าค่ะเพราะว่าผึ้งจะอยู่ในรังนั่นเองเราสามารถที่จะเอาผึ้งทั้งหมดกลับมายังบ้านของเราได้เนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตอนกลางวันมันหาผึ้งได้ง่ายกว่าตอนฝนตกกับตอนคืนมันหายากเนาะแต่ในวันนี้ค่ะเราก็ได้สร้างกระดังเก็บผึ้งของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.